สวัสดีครับขอร่้งกวนน้ําให้ใสในน้งสือพิมพ์แปวหน้านะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับวันจันทร์ที่18เมษายนปีพุทธศักราช2565นะครับสารส้มได้ให้หัวข้อเอาไว้ครับบอกว่าบิดเบือนซ้ํำซากเริ่มต้นอย่างี้ครับภายหลังจากที่พนักง,งานอายการได้มีคําสั่งฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระบอคอมพิวเตอร์ จากกรณีการไลฟ์ผ่าน Facebook ในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียซึ่งเนื้อหามีการวิพากษ์วิจารณ์พาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดต่อสถาบันทำนองว่าอาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงในการบริหารวัคซีนของรัฐบาล ดังปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีแการนำและกแนวร่วมมบสามนิ้วหยิบเอาประเด็นวัคซีนเนี่ยไปด่าทอสถาบันกันอย่างรุนแรงอย่างที่ปรากฏมาแล้วและต่อมานะครับสารให้ประกันตัวนายธนาธรไปปรากฏว่านายธนาธรเนี่ยก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กสื่อความที่ทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดต่อคดีนี้นะครับในทานํานองว่าตนเนี่ยถูกดําเนินคดีเพราะรัฐบาลต้องการปิดปากคนที่วิจารณ์รัฐบาล ทางที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนายธนาธรน,นั้นถูกดำเนินคดีตามมาตรา112และพรบขอมนะครับไม่ใช่เป็นการปิดปากเพราะไปวิจารณ์รัฐบาลแต่ประการใดคำถามคือว่าถ้าเกิดวิจารณ์รัฐบาลบนพื้นฐานข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันย่อมจะไม่มีความผิดอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเยอะแยะไปด่าก็มีครับก็ไม่เห็นถูกดำเนินคดีข้างต้นค่สักคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่นายธนาธรเนี่ย นำไปโพสต์และบิดเบือนให้คนเข้าใจผิดต่อกระบวนการยุติธรรมย่อมเป็นด้วยเสียหายนะครับดังนั้นสังคมควรจะได้พิจรารณาเพิ่มเติมด้วยว่าทำไมธนาธรถึงโดนมาตรา112บวกกับพรบคอมผู้ใช้นามสุพนัทหรือว่าดรนิวเนี่ยได้สรุปเอาไว้ชัดเจนและน่าสนใจดังต่อไปนี้นะครับเหตุผลชัดๆที่ทำให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจต้องโดนมาตรา112พร้อมกับพรบคอมพิวเตอร์ 10เหตุผลในการประกอบไปด้วย1ห,หัวข้อการไลฟ์สดวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะครับสุพนัทบ,บอกว่าเป็นการประดิษฐ์วัทกรรมคำว่าวัคซีนพระราชทานเพื่อเชื่อมโยงและก็บิดเบือนให้ร้ายพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยที่วัคซีนดังกล่าวเนี่ยไม่ได้จัดว่าเป็นวัคซีนพระราชทานแต่ประการใดเลยนะครับการแอบอ้างไปใช้คําว่าพระราชทานของนายธนาธรเนี่ย จึงเป็นข้อความอันเป็นเท็จและเป็นการกระทําความผิดโดยเจตนาท่านเองนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับบริษัทสยามไบโอไซเอ e นเป็นบริษัทเดียวเท่านั้นนะครับในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นฐานในการผลิตวัคซีนโควิด1 9ของบริษัทแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ระดับโลกของประเทศอังกฤษ โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทที่มีในหลวงรัชกาลที่10ถือหุ้นอยู่ร้อตามที่นายธนาธรเนี่ยพยายามที่จะเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจผิดแต่ประการใดนะครับข้อ2.1ครับบริษัทสยามไบโอไซเอนเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนนะครับที่สามารถรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด -19 จากบริษัทแอสตราเซเนกาได้นะครับข้อ2.2ครับ บริษัทสยาม Bio ไบโอไซแอนด์มีโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลหลายต่อหลายรายการด้วยกันข้อ3ครับบริษัทสยามไบโอไซแอนมีกำลังการผลิตที่สูงถึง200ล้านโดสต่อปีนะครับก็เรียกว่าสอดคล้องกับความต้องการผลิตวัคซีนจำนวนมากของบริษัทแอสตราเซเนกานั่นเองต่อมาข้อ2.4ครับบริษัทสยามไบโอไซแอนด์ดำเนินการผลิตวัคซีนโดยยึดนโยบายที่ว่าไม่กำไรไม่ขาดทุน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดนี้ซึ่งเป็นนโยบายเดียวกันกับของบริษัท a อส r a าเซเนกนั่นเองถึงแม้ว่าบริษัทสยามไบโอไซแอนจะไม่ได้ผลิตวัคซีนโดยตรงนะครับแต่ว่าบริษัทสยามไบโอไซแอนก็มีเทคโนโลยีชั้นสูงและก้าวหน้าและทันสมัยครับสามารถที่จะผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึ่ง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างกว้างขวางรวมไปถึงนำมาใช้ในการผลิตวัคซีนโควิด -19 แบบไวรัลเวกเตอร์ของบริษัทแอสตราเซเนกาได้อีกด้วยนะครับประการที่4ครับในธนาธรเนี่ยได้กล่าวด้อยค่าโจมตีบริษัทสยามไบาโอไซแอและบริษัทในเครือตั้งแต่ตั้งขึ้นมาเมื่อปี2,552โดยบอกว่ายังไม่เห็นบริษัทไหนเลยที่จะประสบความสาเร็จทางธุรกิจอย่างชัดเจน ทุกบริษัทมียอดขัดทุนสะสมเกือบทั้งหมดอธิบายกันอย่างนี้ครับการขัดทุนของบริษัทสยามไบโอไซแอนเนี่ยมันมาจากการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อผลิตยาชีววัตถุคล้ายครึงนะครับซึ่งมีกำลังการผลิตที่สูงถึงหลายร้อยดานโดสต่อปีเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกครับที่จะขัดทุนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะก่อตั้งขึ้นในปีพศ2552ก็จริง โดยเริ่มการผลิตและการขายครั้งแรกในปี2559และก็ยังมีเจตนารมณมอันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยสามารถได้รับยาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงในราคาที่ถูกลงทีนี้นอกจากวัคซีนโควิด -19 แบบไวรัลเวกเตอร์ของบริษัทแอสตราเซเนกายาชีวปัตถุคล้ายเครึ่งสำคัญที่ทางบริษัทสยามไบโอไซเอนได้รับการรับรองและผลิตยอยู่ในปัจจุบันคือยาฮอร์โมน อิลิโทโพอ,อิตินสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงการรักษาภาวะโรหิตจางจากไตาวายเรื้อรังและยาฟิลกราส,สตีมสำหรับใช้ในการกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดขาวควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดยาเหล่านี้แหละครับล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพได้และมีประสิทธิภาพสูงได้ในราคาที่ถูกลงสร้าง ความมั่นคงทางยาและก็การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศอีกทั้ทงหากข้อ5ครับนายธนาธรเนี่ยกล่าวด้อยค่าให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยชื่อของบริษัทสยามไบโอไซแอนไม่ได้อยู่ในแผนนี้เลยนะครับไม่ได้อยู่ในแผนความมั่นคงทางด้านวัคซีนแห่งชาติเลยชื่อของสยามไบโอไซแอนโผลขึ้นมาแถวๆนี้ครับ ปลายไตรามาสสองและต้นไตรามาสสามของปี2,563ธนาธรพูดไว้อย่างนี้อธิบายความแบบอย่างนี้ครับว่าการปรับเปลี่ยนแผนและการขยายความร่วมมือเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่านี่อันนี้ถือเป็นเรื่องปกตินะครับทั้งบริษัทสยามไบโอไซแอนเองก็มีศักยภาพทั้งในด้านบุคลากรและก็เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตยาชีววัตถุคล้ายครึ่งอยู่แล้วจนสามารถที่จะรองรับการผลิตวัคซีนโควิด -19 แบบไวรัลเวกเตอร์ ได้มากถึง200ล้านโดสต,ต่อปีจนกระทั่งเป็นเพียงแค่บริษัทเดียวเท่านั้นในภูมิภาคอาเซียนที่จะรับการคัดเลือกให้เป็นฐานในการผลิตและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด1 9จากบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ระดับโลกอย่างบริษัทแอสตราเซเนกาประการที่6ครับในภาพสรุปท้ายการไลฟ์สดของนายธนาธรเนี่ยนะครับมีการให้ข้อมูลบิดเบือนบอกว่าสยาม ไบโอไซแอนเนี่ยได้ธุรกิจจาก,การขายวัคซีนให้กับแอสตราเซเนกา2 0 0ล้านโดสต่ตอปีหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ1,8 0 0 0ล้านบาทอธิบายอย่างนี้ครับบริษัทสยามไบโอไซแอนเนี่ยรับจ้างผลิตวัคซีนให้กับบริษัทแอสตราเซเนกานะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะนำอาราคาโดสและ3ดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาทางการตลาดของวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยมาใช้ ในการคำนวณรายได้ของบริษัทสยามไบโอไซแอนได้เลยนี่คืออะไรครับนี่คือการส่อให้เห็ุเจตนาของนายธนาธรในการยกตัวเลขของเงินจำนวนมหาศาลเกินจากความเป็นจริงเพื่อด้อยค่าและสร้างความเกลียดชังนั่นเองนะครับประการที่7ครับในภาพสรุปท้ายการไลฟ์สดอีกเช่นกันเนี่ยนายธนาธรให้ข้อมูลด้านเดียวอันนำไปสู่ความเครือบแคลงสงสัยและความเกลียดชังสยามไบโอไซแอน ว่าได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตวัคซีนจำนวน1,449ล้านบาทอธิบายอย่างนี้ครับเงินจำนวนนี้เนี่ยไม่ใช่เงินสนับสนุนแบบให้เปล่านะครับเพราะว่าในสัญญาเนี่ยก็ระบุเอาไว้แล้วว่าเมื่อผลิตได้ตามมาตรฐานแล้วเนี่ย จะคืนวัคซีนในจํานวนเท่ากับทุนที่ได้รับการสนับสนุนจึงไม่ได้เข้าข่ายการขัดกันในผลประโยชน์หรือว่า Conflict of Interest แต่อย่างใดนะครับประการที่8ครับการเคลื่อนไหวภายใต้วัฒกรรมบิดเบือนที่บอกวัคซีนพระราชทานของนายธนาธรเนี่ยไปสอดรับกับการเคลื่อนไหวของเครือข่ายม็อบ3นิ้วล้มล้างการปกครองซึ่งต่างก็ดาหน้ากันออกมาบิดเบือนให้ร้าย สถาบันพระมาหากษัตริย์พร้อมกับร้อยค่าโจมตีวัคซีนโควิด -19 ซึ่งผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนอย่างบิดเบือนเลยทีเดียวประการที่9าครับคำว่ากษัตริย์วชิราลงกรณ์ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนภาพที่น,นายธนทรนํามาใช้ในการนําเสนอเนี่ยเป็นคํานิยมใช้กันในหมู่พวกล้มเจ้าตลอดจนเครือข่ายม็อบ3นิ้วในการล้มล้างการปกครองประการที่10ครับน,นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ มีเจตนาที่จะพาดพิงและก็บิดเบือนข้อมูลโจมตีบริษัทสยามไบโอไซเอนซึ่งสอบไปในทางชี้ชวนให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยและความเข้าใจอันผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงตลอดจนความเกลียดชังเพื่อให้กระทบกระเทือนไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์จึงนับได้ว่าเข้าข่ายความผิดตามมาตรา112ตามประมวลกฎหมายอาญาตลอดจนเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อเป็นความผิด เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจากักรตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ลงนามโดยสุพนัท12เมษายนพศ2565ครับนี่แหละครับสารส้มบอกว่าเมื่อถูกฟ้องคดีต่อศาลเนี่ยแล้วศาลร,รับฟ้องแล้วก็ให้ประกันนายธนาธรก็คือจำเลยในคดีอาญายังไม่ได้ถูกพิพากษาว่ามีความผิดยังมีโอกาสที่จะต่อสู้คดีในศาลได้ต่อไปนะครับ แต่การที่นายธนาธรเนี่ยนำไปโพสต์บิดเบือนให้คนเข้าใจผิดต่อกระบวนการยุติธรรมอันนี้แหละครับย่อมเป็นเรื่องที่เสียหายต่อส่วนรวมท,ทั้งทั้งที่นายธนาธรเองจะมีความผิดตามฟ้องหรือไม่เนี่ยก็ยังไม่ทราบได้เลยผู้ที่จะพิพากษาได้ก็คือศาลยุติธรรมนะครับไม่ใช่คนอื่นครับ